สุภมาศเผยงานอวอร์แฟร์ไซพาวเวอร์ฟอร์ฟิวเจอร์ไทยแลนด์สำเร็จเกินคาดตลอด7วันยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะลุเป้ากว่า 660,000 คนสำหรับมหกรรมแห่งปีอวอร์แฟร์ไซพาวเวอร์ฟอร์ฟิวเจอร์ไทยแลนด์ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีและร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำด้านวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผู้เข้าร่วมงานเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมกว่า 660,218 คนสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า500ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าถือเป็นความท้าทายของกระทรวงที่จุดประกายแนวคิดใหม่ๆการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อส่งเสริมและผลิตบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในด้าน EV AI ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนความสำเร็จของงานอวอร์แฟร์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะทำทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคตของประเทศไทยตลอดจนเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั้งนี้นางสาวสุภมาศและกระทรวงอวขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนให้งานอวแฟร์มากรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์อวนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสาวิทยาการได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จซึ่งการร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกท่านถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถนำเสนอความรู้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ๆที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศของเราไปข้างหน้าโดยกระทรวงอวจะเดินหน้าและมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองสำหรับประเทศไทยและเราหวังว่าจะได้พบกับทุกท่านในกิจกรรมและงานต่อไป